ไปดูกันว่าจะสวยงามหรือเปล่านะคะน้ำร้อนเนี่ยของที่เนี่ยเขาจะผุดขึ้นมาเองเป็นน้ำร้อนเลยเป็นแบบน้ำร้อนธรรมชาตินะคะบ่อน้ำร้อนอันนี้สามารถลงเล่นได้ปะหรือว่าไม่ควรไปถ่ายเล่นเอาไหมร้อนปะใช่อ๋อเนี่ยจากธรรมชาติอันนี้คือน้ำร้อนจากธรรมชาติแล้วร้อนปะที่นี่น้ำอุ่นไม่ร้อนเหมือนที่บ่อน้ำร้อนเอออุ่นจริงด้วยอุ่นแบบแช่สบายอ่ะแบบเนี้ยมันกับที่นี่เขาทำเครื่องปรับอุณหภูมิด้วยจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าน้ำธรรมชาติมันร้อนมากนี่คือลิงจังหวัดระยองนะคะระนองเออระนองนี่ว่ะนี่ยุคแรกของอิตาลีเลยเราครับมีที่เดียวที่นี่แหละเนาะการวาวคือการวาวแล้วทำไมต้องมีหลายไซส์อะคะก็ของเรือไซส์ใหญ่อย่างนี้ของรถไม่มีอ๋อก็มันมีตามขนาดของเครื่องน้ำข้างล่างเดือดแล้วดันผ่านกาแฟขึ้นมาใช่เก๋อะแล้วกาแฟคือหอมมากต้นแบบมาจากอิตาลีอะมอคค่าตัวนี้สำหรับใครที่ต้องการมาที่บ้านจิกิ้วนี้นะครับจุดสังเกตง่ายๆจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับค่ายเจ้าเมืองระนองอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับมาเข้ามาได้แต่วันเวลาเปิดเขาจะไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าจะแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วแต่อารมณ์มีความศิลปินค่อนข้างสูงนะคะต้องมาลุ้นเอาเองถ้าโชคดีก็ได้ทานนะคะก็อยู่ที่ที่พักในคืนแรกของเราแล้วนะคะคืนนี้นะคะเราพักกันที่โตนเพชรกินรีรีสอร์ทนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบว่าธรรมชาติมากๆนะคะคืออยู่ในธรรมชาติเลยท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งเป็นบ้านพักแล้วก็มีทั้งเต็นท์ด้วยนะคะสำหรับห้องที่อ้อนพักนะคะก็เป็นออกแนวบรรยากาศเลยคือไม่มีแอร์นะจ๊ะถ้าเกิดใครติดแอร์ก็ต้องเซย์กู๊ดบายนะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีแอร์เขาเน้นธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเนี่ยรอบๆอ่ะจะเป็นแบบต้นไม้ใบหญ้าหมดเลยนะด้านหน้าบ้านก็จะเป็นแบบริมทานนะคะสามารถเล่นน้ำได้ตอนนี้คือหน้าเมือกบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีแอร์ร้อนมากแต่ตอนกลางคืนอ้อนคิดว่าน่าจะหนาวพอตัวเลยนะอยู่กันที่ท่าเรือแล้วนะคะกำลังจะไปเกาะคอกเบิร์นกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาทำการทำอะไรวะจุดผ่านแดนถาวรละนองเกาะ2พร้อมยังคะเมื่อกำลังจะดำน้ำจุดแรกนะคะข้างล่างโล่งไหมWe'll be right back.
อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะฮอกเบิร์นนะคะซึ่งอันนี้เป็นเวลาพักคือหลังจากที่ไปดำน้ำมาแล้วทั้งหมด2จุดนะคะเขาก็ให้มาพักทานอาหารนะคะบริเวณชายหาดตรงเกาะฮอกเบิร์นนะคะตรงนี้นะคือจะเป็นชายหาดที่แบบกว้างมากๆเลยแล้วก็น้ำใสมากคือสวยมากเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะเขาจะพาเรานะไปดูจุดชมวิวด้านบนคือจะสามารถมองเห็นวิวที่สวยมากๆจะสวยยังไงนะคะเดี๋ยวอ้อนเอาภาพมาให้ชมนะคะแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะอ้อนต้องขอขอบคุณเลิฟอันดามันมากๆเลยนะคะที่แบบว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะทั้งอาหารการกินแล้วก็การบริการนะคะคืออ้อนอ่ะกับแฟนว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมพี่เขาก็พาไปดำน้ำนะคะพาไปดูจุดต่างๆแล้วก็พาไปดูปะการังที่แบบหายากเห็นปลาอะไรที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยพี่เขาก็คอยแนะนำคอยชี้ให้ดูตลอดเลยคือแบบแฮปปี้มากๆตอนนี้อ้อนหลงรักการดำน้ำไปแล้วนะแล้วก็อยากจะมาอีกนะคะไว้เดี๋ยวดูว่าจะไปเกาะไหนๆอีกนะคะที่หมู่เกาะช้างเผือกนะคะเราขึ้นมาเพื่อขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะคะแต่ว่าอ้อนน่าจะยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบคือสวยมากเขาบอกว่าหมู่เกาะช้างเผือกนะคะจะมีลักษณะที่แบบว่าเหมือนช้างนะคะที่นอนหมอบอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ลองสังเกตก็เหมือนอยู่นะลงทางเดิมอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะต้องปีนหินขึ้นไปแบบนี้ต้องมีรองเท้าแบบนี้ถึงจะปีนขึ้นไปได้แบบไม่เจ็บแต่ว่าเขาห้ามรองเท้าแตะเพราะว่าจะลื่นลงมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะสำหรับการที่อ้อนมาเที่ยวที่ระนองนะคะสำหรับวันที่3นะคะคืนนี้นะคะเราพักกันที่บ้านในหม่งนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนอ้อนที่อ้อนไปพักเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนอ้อนไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะว่าหลังจากที่ดำน้ำมานะก็ค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่านั่งเรือไปกลับค่อนข้างไกลนะคะนั่งเรือไปก็ประมาณชั่วโมง45นาทีเกือบ2ชั่วโมงกลับอีกชั่วโมง45นาทีค่อนข้างเพียมากหลับแล้วหลับอีกนะแล้วก็ดำน้ำก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าต้องว่ายน้ำไกลพอสมควรคือบริเวณที่ดำน้ำอาจจะมีทั้งหมด2จุดแล้วก็แต่ละจุดก็ค่อนข้างกว้างมากๆนะคะแต่ประทับใจมากๆเพราะว่าปะการังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเจอปลาเล็กปลาน้อยใหญ่คือเยอะมากเลยนะคะก็เลยทำให้เพียนะคะไม่ได้อัดคลิปมาอัดอีกทีวันนี้นะเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่นี่กันเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ้อนพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศนะคะที่บ้านในหม่งนะคะว่าบรรยากาศดีมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อนก็สูดอากาศแบบบริสุทธิ์มากเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเหมือนพักอยู่แบบลายล้อมท่ามกลางธรรมชาติมากๆคล้ายๆโตนเพชรของคืนแรกเลยนะคะแต่อันนี้ก็ออกแนวส่วนตัวขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้อ้อนก็แยกกับเพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆพักอีกที่หนึ่งนะพักกันคนละที่หมดเลยเพราะว่าจองกันไม่ทันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในบ้านพักกันดีกว่าค่ะนอกจากจะมีน้ำมะพร้าวแล้วนั้นนะคะเขายังมีเวลคัมดิ้งเป็นน้ำส้มแบบนี้ด้วยว้าวเก๋มากรู้สึกว่าได้เข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงหอมมากหอมส้มผสมมะนาว
อร่อยสดชื่นอยากเอาอันนี้กลับบ้านอ่ะฮะชอบโซฟามากอ่ะแบบนอนสบายมากอ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องน้ำนะคะนอนในป่าแต่ห้องน้ำไม่ป่านะคะ oh, no. แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีห้องน้ำแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะที่เนี่ยก็คือมีให้เลือกแล้วแต่สไตล์คนนะคะบางคนก็อยากอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติจริงๆใช่ไหมเขาก็มีห้องพักแบบอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบปกติใช่ปะเรียกว่าห้องน้ำปกติเนาะแต่ว่าอุ๊ยแอบเห็นประตูหรือหน้าต่างไม่รู้อ่ะน่าจะแบบเปิดออกไปเห็นข้างนอกได้นะอ๋อนี่ไงแค่นี้ก็เป็นการอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์แล้วจ้าเป็นไงจ๊ะเพื่อนๆนี่นะคะคือถ้าเราอยากอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติก็ยอมได้ค่ะเพราะว่าเขาทำประตูเปิดให้เราแบบนี้เลยนะ wow. นี่นะสามารถแบบอาบน้ำไปจ้าแล้วก็มองวิวทิวทัศน์ข้างนอกไปได้นะจ๊ะโอเคชอบมากและก่อนที่อ้อนจะไปอาบน้ำนะคะอ้อนมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำค่ะนั่นก็คือเป็นผ้าขนหนูนะคะหรือผ้าเช็ดตัวนั่นเองซึ่งมันมาในรูปแบบเม็ดค่ะก็คือมาแบบนี้เลยจ้า What? เห็นไหมเก๋ป่ะนี่แหละคือผ้าเช็ดตัวนะคะคือเราจะได้ไม่ต้องพกผ้าเช็ดตัวที่แบบหนาหนาใหญ่ใหญ่ใส่ยัดกระเป๋าเรามานะคะคือเราพกแค่นี้จบเลยนะคะผืนใหญ่มากเราก็สามารถมีผ้าขนหนูสำหรับพกไปไหนได้อย่างนี้นะจ๊ะใช้ง่ายมากแล้วก็ผ้าเขาไม่ได้บางเลยนะเป็นผ้าแบบเราดีเลยอ้อนหยดน้ำไปแค่แป๊บเดียวเองนะอันเนี้ยคือเราก็สามารถใช้เช็ดตัวได้เลยเพราะว่าเราหยดน้ำไปไม่ได้เยอะนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เปียกโซกอะไรมันก็แค่ชื้นๆหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใช้แบบผ้าเปียกอ่ะก็เอาผ้าเนี้ยไปตากก่อนไปผึ่งก่อนสักแบบเดียวไม่นานนะคะก็จะแห้งแล้วก็สามารถเป็นผ้าเช็ดตัวได้ปกติเลยคือมีที่ให้เล่นน้ำด้วยเป็นเหมือนเป็นน้ำลำธารนะคะน่าจะมาจากน้ำตกนะคะมีแบบว่าที่ให้เล่นมีชิงช้ามีแพด้วยนะคือบรรยากาศดีมากเลยอ่ะยังไม่อยากกลับเลยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราออกจากที่พักเราจะไปกินติ่มซำกันนะคะเขาบอกว่ามาระนองต้องมากินติ่มซำร้านนี้นะคะเอาเป็นว่าจะอร่อยเปล่าไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ไปชิมด้วยกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านระนองโอชานะคะเป็นร้านอาหารเช้าของที่ชาวระนองเขาชอบมากินกันนะคะใครมาที่นี่ก็มักจะมาร้านนี้นะจะแบบที่เนี่ยเด็ดติ่มซำนะคะมีติ่มซำหลากหลายมากแล้วก็มีเมนูอาหารเช้าค่อนข้างเยอะนะมีพวกโจ๊กด้วยแล้วก็พวกสลัดต่างๆนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าติ่มซำมาแล้วนะคะหูวันมาแบบสองคนกินเยอะมากอันนี้หอยจ้อทอดนะคะเป็นไงอร่อยอร่อยกุ้งแดงมากอันนี้เกี๊ยวปูเกี๊ยวปูอร่อย
ทรัพยากรน้อยต้องแบ่งกันเออหว่าวันเออปลาหายเลือกกินดีกว่าเออนี่เต็มเลยอันนั้นอันนั้นสกปรกจัดเปล่าหรือไม่ก็เหม็นจัดอันนี้มาเต็มเลย